เราทำความดีด้วยหัวใจ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 ปีนี้นะครับจะมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยมากกว่าแสนรายนะครับทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับผมนายแพทย์ประเสริฐประกายแสงทองหัวหน้าฝึกงานกิจกรรมสังคมพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดการป้องกันทำลายโรคไข้เลือดออกในวันนี้ไข้เลือดออกในปี2562พบผู้ป่วยสูงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีถึง2เท่าเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเฝ้าระวังกำจัดแต่งป้องกันยุงลายรถโรคไข้ได้ก่อนท่านรองผู้อำนวยการท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและพี่น้องชาวพระนครทุกคนผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งบุญพ่อพันยุงลายลดโรคไข้เลือดออกในวันนี้โดยจะเห็นได้ว่าการป้องกันโรคดีกว่าการรักษาการได้ทำกิจกรรมนี้จะทำให้เราเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านของเราเองบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคให้ได้ออกณบัดนี้ครับเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้พร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธามือที่รินมือที่ไหลได้กลับมา